มาเด้อมากินข้าวน้ำกันครับมาเด้อครับมากินข้าวน้ำกันกินข้าวน้ำตะแก้วมากินข้าวข้าวเศร้าครับหลากหลายครับอันนี้ลวกลวกพักตะนิ่มไข่อันนี้อมกบอมเขียดครับอันนี้ลาบหมูอันนี้ปิ้งเขียดอาหารบ้านๆโอ้บ้านที่ถนนไงเนี่ยเสียงรถรบกวนนะครับอันนี้ขวาแม่งกินอ้นแม่งเมาผสมกันปลาแดกบองครับปลาแดกบองแต่แก้วกินบ่ได้ดอกปลาทูเค็มมีแต่แนวกินบ่ได้เลยครับนี่เพิ่งออกโรงพยาบาลใหม่ๆผ่าตัดใหม่ๆกินบ่ได้มาๆพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมาเด้อครับมาเด้อครับพี่น้องกินนะคนไทยทั่วโลกฟังเล่าฟังไทยคนละครับร้อยเอ็ดธนาคารมาเด้อครับมากินน้ำกันเด้อครับแม่ก็กินลูกกินก็กินก็เปิดเสียงให้พอพ้นนี่นะโอ้บักลากินบักลากินปิ้งกบกินเป็นบุญน้องบานเอาโอ้โหแล้วขอบขอบขอบอ่ะแม่พระสายมันออกยังออกแล้วเป็นได้ยากหน่อยกินเอาไปทั่วเนาะกลมกลมปูทำไม่น้อยจะกินน้ำใช่ไหมครับเกิดไม่กุ้งมันกินน้ำเนี่ยกุ้งกินเขาเด้อไงมองกินได้มองกินเป็นแบบน้ำจะให้ขอความนี่ยังไงต้องเสียให้ขอจะให้ขอขออืมอะไรให้ขอน้ำตัวทำเกียรติเห็นขอครับได้พี่น้องเลยมาตอนนั้นกันด้วยหาเลยครับได้ละพันสักเท่าเอาข้อกันด้วยทุกคนก็ลาบหมูครับแล้วเขาลาบหมูอมกบอมกบข้าวเปียกไข่ใส่ผักกันข้าวยังของผมตักไตตักไตความใส่ขมิ้นยาหัวปูที่สิบล้อบ้านข้างถนนคลิปรอได้เป็นเดือนเยอะรถหลายรถพี่เบียร์รถขี่มาได้รถพี่เบียร์ไงพี่เป็นรถส่วนตัวบุพี่รถโดยสารทำไงลูกทำไงลูกอันนี้ก็คลิปรอรถพ่วงจะว่าดีอย่างหนึ่งได้ล่ะกลางทางย่ำขายก๋วยเตี๋ยวลูกค้าเต็มทีเลยช่วงนี้ปิดร้านช่วงนี้โควิดอยู่ที่เสียแล้วเจ๊ฮะเจ๊ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เสียขาดได้กระทบไปเบิด
ายจ่ายเนาะคุณกินกบกินเขียดเอาล่ะไม่ได้กินเอาของตลาดน้อยฮะกำมันหาเล็กน้อยนะใช้ยำขอบขอบกำข้ามมันกับใช่โอ้เค็งแต่ว่าเค็งเฮ้ยที่ไปกินยังไงเอาถ้าเขาจะน้ำอู้วเก่งเถอะครับยาวครับไงหลายอืมครับน้อยครับว่าจะหาห้องอ้าวคนห้องอ้าวไม่ไม่เป้าให้แม่น้ำดีน้ำกินไปน้ำเบาไปน้ำเบาว่ากันเนาะครับเนาะอาจจะบ่สุภาพบ่ว่ากันอีสานบ้านห้องสบายสบายเล่นมามาหืมไม่รู้จะหาไหนนายยกปัญหาเลี้ยงหัวมีหัวก่อนหัวมีหัวนั่นหัวอืมเจ้าหัวเจ้าหัวเจ้าเขียดอืมใช้เดือดใช้รับใช้ขยันซื้อมากหรอครับก็ซื้อเขาหาอยู่ตลาดร่วมร่วมร่างค่ากลางบ้านผมนี่แหละหาได้ไหมว่าน่ามากินน่าบ้านกะขอบคุณเด้อครับที่เขาเบิ่งเขาชมพี่ฮอตตะแก้วกะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำกดติดตามกดทุกกดที่เขาเบาแล้วครับผมก็ว่าเป็นละขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของพี่น้องจะเจ็บบ่จนครับอันด้วยน้ำด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ